bust, be out your fucking mind. Sick and dog can't pull another motherfucking rabbit out the hat. Think I ain't gotta check out my motherfucking sleepy bitch ass niggas. Fucking thinking to send them out to Atlanta. You bound the party. มันคงสนุกแน่และฉันได้หมดขยี้เล็กของแกแบบนี้จะดีแหละครับแล้วก็ตกใส่หัวใครล่ะครับโอ้ยโอ้ยหล่อโดนโอ้ยโอ้ยคุณครับคุณไปแล้วหรือเปล่าครับตั้งสติดีๆแล้วครับอย่าเพิ่งตายนะครับอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณเฮ้ยเองนี่มันคู่แข่งแล้วนี่วะโอ้ยหล่อไม่ถูกใจสิ่งนี้เอ้ยเออสปริงแคปเองเหรอนี่น้อยแกทำหน้าฉันเลือดออกเอนี่นายมาสอดแนมพวกเราใช่ไหมแล้วทำไมต้องใส่ชุดเสื้อลายมันนี่ด้วยเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยแฮให้หลออธิบายแป๊บโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยหัวเลือดออกโอ้ยฉันจะฟ้องร้องแกสปีแทบฉันจะฟ้องร้องแกที่ฉันใส่ชุดบันเดียเพราะว่าฉันไอเลิฟนางไงแม่ไม่ต้องก็ได้ครับแล้วเขาเขินนะครับเฮ้เฮ้เฮ้เนี่ยจับ RKO ไปเลยไอ้บันนี่มันก็เขินตามมันทำไมแฮหลอจะจดจำเอาไว้สปีแทบจะจดจำเอาไว้ถือว่าเราเจ้ากันเพราะฉันเนี่ยใส่ไว้แกโลกพัดหนังสือพิมพ์เขานี่แกเอากีต้าร์มาโยนใส่หัวฉันเจอกันไม่กี่ปีสปริงแท็บเราได้เจอกันอันเล่อันเล่คู่แข่งกินซาลาเปาอ้วนไหมเราอยากจะบอกว่าซาลาเปาเองเค็มมากเลยหรือผู้อยากยินรักโอเจ๊กแน่นอนเลยส่วนน้องมันนี่พี่จะลักพาตัวน้องมาอยู่กับพี่ไม่ว่าจะวันใดวันหนึ่งน้องมันนี่เราพี่ก่อนนะพี่จะพาหนูไปอยู่ที่แสนดีนะหล่อถูกใจสิ่งนี้บันนี่ไม่ถูกใจสิ่งนี้ครับหล่อไปแล้วครับเจอกันใหม่นะทุกๆคนยกเวทแกสปริงนายได้เจอกันแน่ แกแค่มีต้องจำละเอ้นายฉันเห็นบิลบินค่าไฟค่าน้ำแกลืมจ่ายใช่ไหมก่อนจะชำระพวกฉันนะนะไปชำระค่าไฟก่อนไหม สปริงแทบนายพูดอะไรออกมาไม่นะฉันเอาตังค์ทั้งหมดค่าน้ำค่าไฟบ้านรถคอนเสิร์ตนี้สปริงแทบฉันจะแค่แกยิ่งคิดถึงอดีตหล่อไม่ถูกใจสิ่งนี้ที่กระผมรับไม่ได้เลยนะครับในตอนนั้นเนี่ยผมเสียท่าให้กับพวกนั้นจนได้จะนายผิดหวังในตัวผมมากเลยแต่คราวนี้ผมจะทำให้เจ้านายไม่ผิดหวังแน่นอนครับเพราะเขาเนี่ยฉันจะมาลักพาตัวบันนี่เอาล่ะครับก่อนที่จะไปลักพาตัวน้องบันนี่มีสิ่งอย่างหนึ่งที่เป็นภารกิจของเราภารกิจส่วนตัวของเราที่ยิ่งใหญ่กว่าหัวหน้าของเรานั่นก็คือ
ั่นก็คือไปถามไอ้เฟรดดี้ว่ามิดชุดเซ็ตลูกพับน้องบอลที่ใส่ชุดบิกินี่หรือเปล่าแหมชุดนี้มันหายากซูเปอร์แรร์เลยนั่นๆเจ้าเฟรดดี้มันต้องมีแน่ๆเลยหล่อถูกใจสิ่งนี้ถ้าเทียบกับน้อง PNK แล้วหล่อไม่ถูกใจมากเท่าไหร่นะอาจจะมีแต่ความน่ารักแต่หล่อต้องการความน่ารักและเซ็กซี่พบกันถ้าเฟรดดี้คงน่าจะมีนะฉันอุตส่าห์แอบเข้ามาที่นี่เลยนะเนี่ยกาเลเรียวครับผมสวัสดีครับผมวันนี้จะมาป่วนอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยก็นิดนึงนะครับพอดีก็มันว่างนะครับไม่มีอะไรทำเออจะว่าไปนะครับนั่งตรงนี้เนี่ยเหนื่อยไหมครับก็ถ้าคุ้มค่าแรงชั่วโมงละ60 บาทต่อชั่วโมงก็ถามว่าคุ้มไหมก็บอกเลยว่าไม่เลยเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้น่ะนายกไปลุกตู่ครับผมทำใจนะกูก็ค่าแรงกูได้ต่ำต้มกว่านี่แน่ๆเลยตกต่ำครับจะเอาเงินไปต้มกินเหรอครับตาหิวก็โรยซีอิ๊วนิดนึงไอ้บ้าไม่ใช่มันถึงว่าค่าแรงมันตกต่ำมากขึ้นแล้วฉันจะเอาอะไรกินนะช่วงนี้นี่เป็นประเทศบ้านเลยจงจังไว้นะครับยิ้มและโบกมือนะครับยิ้มและโบกมือแล้ววันนี้บันนี่ไม่ไปไหนเลยครับหรือว่าวันนี้ว่างก็เลยอยากอยู่ที่นี่แหมตอนเช้าไปนวดสปาไปช้อปปิ้งไปนวดมาแล้วก็ไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ไปนั่งถ่ายรูปเซลฟี่ไปทำสีผมมาแล้วไปซื้อเสื้อมาไปนู่นไปนี่ไปนั่งไปตลาดไปซื้อไก่ไปซื้อของแล้วครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ว่างจบปิ้งนั่นแหละครับนั่นแหละครับขอบคุณที่ตอบให้นะครับเออจะว่าไปพี่เบนนี่ครับถามหน่อยครับปกติเนี่ยยามเนี่ยเขาเฝ้าถึงตึกขนาดนี้เลยเหรอผมไปอ่านพวกประวัติต่างๆนานานี่ไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะเออจะว่าไปแต่ก่อนมันไม่มีหรอกครับแต่ว่าหลังๆมานี้แถวๆละแวกนี้มีเริ่มมีขโมยครับอย่างเช่นร้านอาหารตรงข้างหน้าร้านเรานี่แหละครับมันก็มีขโมยไปงัดแงะเอาเงินไปหมดเลยครับแล้วก็เอาของที่มีทรัพย์สินมหาศาลไปหมดเลยครับแต่ร้านเราก็โดนไปหมาดๆไม่กี่ปีนี่เองครับหายเกลี้ยงเลยครับผมสรุปก็คือว่ายาม security ยามดึกไม่ได้มาคุมผู้พี่ใช่ไหมแต่มาคุมของขโมยสินะต้องถามว่าต้องมีใครเอาของอะไรไปจำนำดูดกัญชามากกว่านะครับผมพูดงี้นึกคิดถึงไอ้ตอนทำไฟไหม้เลยรู้เลยว่าใครใครมันโทรมาเนี่ยเฮ้ยแม่สวัสดีครับพี่เฟรดดี้ไม่เจอกันนานแล้วนะครับคิดถึงผมไปครับจ้างให้ห่าแล้วกูยังไม่คิดถึงมึงเลยอีเด็กเหี้ยยามทายเหมือนเดิมนะครับอย่าว่าไปนะครับพี่เฟรดดี้ครับสาขานี่รู้สึกมันเหงาเหงานะครับเหงาเหี้ยเลยพวกมึงมีกันเยอะกว่าพวกกูอีกมึงจะเหงาอะไรไอ้กระต่ายเหี้ยอย่าด่าผมอย่างนี้สิครับผมไม่ได้เหี้ยนะครับแต่ผมแค่ทุเรศเฉยๆอ่ะแล้วโทรมามีอะไรล่ะจ๊ะน้องกระต่ายเหี้ยจะบอกดีไหมเนี่ยอ่ะพี่ชิก้าพีทพี่ชิก้ามีความบอกดีไหมครับเอ็งจะบอกอะไรเล็กๆดิฉันไม่ยุ่งนี่ขี้อ้าวงั้นเราจะเตรียมคันไว้เมื่อกี้มันหายไปไหนแล้วฮะพี่ชิก้าพีทอย่าลงนี่ลูกสิครับเฮ้ยน้องมันนี่พีทก็แค่ตอบพี่เฟรดดี้ไปตรงๆเลยวันนี้พี่ชายไม่ได้เจอกันนานแล้วเสียงหลอกขึ้นเยอะพี่เฟรดดี้พีทครับพี่เฟรดดี้พีทควรจะบอกพี่เฟรดดี้ดีไหมครับเอ็งจะมีอะไรก็บอกมาเถอะนะไอ้กระต่ายเหี้ยกูก็รอฟังตั้งนานแล้วมีอะไรเออพี่เฟรดดี้สบายดีไหมครับเออสบายดีมีปัญหาไหมเป็นไงพี่ชายผมสบายทุกที่ทุกเวลายามวิกาลยามลำบากนี่แหละพี่ชายผมที่ผมอยากจะเป็นไอดอลเลยนะเนี่ยแต่ตอนนี้กูอยากฆ่าพวกมึงมากเลยเนี่ยเอ๊ะเนี่ยมันนี่พี่แขกก็เลยตอบเฟรดดี้ไปสิแขกว่ามันเกิดอะไรขึ้นดิฉันไม่ยุ่งดิฉันไม่เกี่ยวขี้อ้าวถ้าโยนขี้อย่างนี้นะผมก็สบายสิครับพี่ชิก้าพี่ทำไมทำอย่างเงี้ยตอนคุยกันก่อนโทรบอกว่าจะรับผิดชอบกันทั้งคู่ไงครับเฮ้ยพี่ชายสบายดีไหมเออสบายดีเมื่อกี้มึงก็ถามไปแล้วไอ้สัตว์นั่นแหละมาไอดอลผมนั่นแหละพี่ชายของผมนี่ล่ะรอเลยเออเขาเลือกได้อย่างพวกมึงยังเพิ่งเข้าเลือกอย่างเพิ่งไอ้ชิบหายสาขาพวกมึงว่างกันใช่ไหมถึงโทรมาหากูเนี่ยและประเด็นคือว่าเบอร์ที่มึงโทรหากูเนี่ยมันเป็นเบอร์ยามสาขาน่าอีโดกอ้าวใช่เบอร์ยามโทรหาพี่ไม่ได้หรอแต่มึงเอาเบอร์ที่เอาโทรมาหากูเนี่ยมึงเอาเบอร์ส่วนตัวของยามคนนั้นแม่มึงไม่เห็นโทรศัพท์ที่วางอยู่บนโต๊ะห้องยามหรือไงเออใช่เห็นมึงจะวางกับเฮียอะไรล่ะครับมึงโทรมาหากูแล้วมึงก็บอกมาสิเกิดอะไรขึ้นไอ้สัตว์อ้าวก็พี่เฟรดดี้บอกว่าอยากใช้เบอร์ส่วนตัวของยามโทรหาพี่เออใช่กูบอกแต่ว่ากูไม่ได้ถึงแบบให้มึงวางแล้วตัวเอาอีกเครื่องนึงโทรมาแต่กูบอกว่าคราวหลังเนี่ยมึงเอาเบอร์นั้นโทรมาได้ไหมเข้าใจแล้วครับแล้วเบอร์ไหนอ่ะโถไอเด็กเฮียกูก็บอกอยู่ว่าเอาเบอร์จากบริษัทสาขามึงโทรมาหากูเซ่ก็ผมไม่รู้มันเบอร์อะไรอ่ะปะโถมึงก็แค่เอาโทรศัพท์จากบนโต๊ะอย่างโทรหากูแล้วกูจะรู้เลยว่ามึงเนี่ยเอาเบอร์โทรศัพท์โทรมาหากูไม่ใช่มึงรู้ไอ้สัตว์กูต้องรู้สิอ้าวแล้วพี่เฟรดดี้รู้ได้ไงอ่ะพี่หนึ่งพี่ที่เฟรดดี้ไปดร.ซาเต็งนะเนี่ยโอ้โหกูไปอธิบายให้เฮียฟังเฮียอย่าเข้าใจกว่านี้นะเนี่ยโอ้โหมึงเป๊กกูอยากตายอ้าวแล้วก็ตายกันมา
ันแล้วไม่ใช่เหรอโอ้ยกูประชดไอเด็กเหี้ยประชดนี่ต้องใส่ไข่มุกเพิ่มเลยมั้ยเออเราก็ดีเอาแก้วใหญ่ด้วยไอสัตว์ไม่ใช่ชานมไข่มุกแก้วละ15บาทเฮ้ยพี่สบายดีมั้ยนี่มึงหัวพ่อเอาไงไอสัตว์นั่นแหละพี่ชายผมนั่นแหละ my idol เข้าเรื่องได้อย่างพวกมึงกูรอตั้งนานแล้วนะอ่ะเข้าเรื่องอะไรวะเราคุยเรื่องอะไรกันอยู่ตอนเนี้ยอ้าวไอเหี้ยอ่ะเดี๋ยวผมนึกออกแล้วเดี๋ยวผมโทรกลับนะพี่ครับอ่ะสวัสดีครับกูต้องการปืนด่วนเลยเอาปืนมายิงโจรเหรอครับยิงหัวมึงเนี่ยไอ้สัตว์ไม่มีใครอยู่ร้องเพลงคนเดียวก็ได้ Music This This Sasa This Sasa เป็นไรจันตอนเช้าเนี่ยโอ้โหพิซซ่าแล้วทำไมกูหายไปไหนวะเนี่ยจะเป็นพวกปลาขังชิดโคตรปลาขังแปลงโคตรปลาเห็บโคตรปลาทำมาเลยมันแจ๊กจนหยาบหยาบแจ๊กสีสกิลแก่จิกเด็กกูจะแก่เจอกูจะแก่กินอะไรก็ได้แต่กูจะกินพิซซ่าแต่ชิดมันเย็บกูเลยต้องกินพิซซ่าไงแล้วพิซซ่ากินถึงจังเลยตอนชิมเย็บลาดทัดถุยไอ้สัตว์กูลืมแล้วกระถุยกูลืมแต่ร้องเพลงไอ้เหี้ยโยชิกิช่วยฉันด้วยเฮ้ยผมชื่อโยชิครับเรียกให้มันถูกๆหน่อยครับไม่ใช่โยชิกิพับจีกนักกบาลพี่มั้งเนี่ยตอนเนี้ยคนจริงต้องลงโยชิกิเฮ้ยไม่ใช่คือจะบอกว่าคือยีนะเจ้ายามนะคือว่าชื่ออะไรก็ช่างเถอะคือตอนนี้ฉันมีปัญหาแอบถ่ายใครในห้องน้ำหรือเปล่าเธอเฮ้ยโดนเขาจับได้เฮ้ยถ้าเองช่วยนายนะฉันจะยอมทำทุกอย่างที่นายต้องการเลยโอเคไหมถ้าอย่างนั้นก็โอเคยืนนะยังหูเป็นแมวหรือว่าตกลงเยี่ยไปเลยตอนนี้ฉันกำลังเดือดร้อนมากเลยในรู้ไหมเนี่ยคือตอนนี้ฉันจะหาที่หลบหนีอยู่ตอนเนี้ยเอาไปฆ่าใครตายหรือเปล่าเนี่ยทำไมบอยผมนี่ผมตบหัวทิมเลยนะไม่ใช่คือตอนนี้ฉันมีปัญหาคือมันมีไอเด็กเยี่ยมันโทรแกล้งกูอยู่เนี่ยขนาดผมโทรหาพี่นะไปกินข้าวพี่ยังเรียกผมไอเด็กเยี่ยอยู่เลยครับก็มันติดปากทำไงได้แต่เนี่ยเด็กเยี่ยของจริงเด็กที่ไหนนูฟมาสเตอร์62เหรอเองจำไอ้พวกสาขาใหญ่ในเมื่อสาขา2เนี่ยไอ้พวกนั่นแหละเอพวกไหนนะอ้อแกแล้วพวกนั้นนั่นเองเออนั่นแหละมันโอ้ไอ้พวกนี้แม่งทำให้ฉันประสาทเด็กทุกครั้งนายช่วยโทรศัพท์ทีได้ไหมจะให้ผมคุยกับไอ้พวกคณะตลกพวกนั้นเหรอครับจะดีเหรอครับแม่เออเอาเถอะแน่ถ้ามึงช่วยกูนะกูยอมทำตามทุกอย่างเลยพูดจริงเลยแม่จะทำจริงป่ะน่าเชื่อถือได้เปล่าเนี่ยโดนหลอกมาหลายครั้งหลายคาแล้วผมเอางั้นเอางี้เลยไหมฉันเนี่ยมีเซ็ตสเปเชียลโคตรแลเลยมีทั้งบานี่และชีก้าและเมรี่ด้วยนะแล้วยังไงต่อครับเอ้าโลกเอ้ยแกอย่าลืมนะว่ามีอยู่เซตหนึ่งเนี่ยที่ใครๆทั่วโลกต้องการมันเลยนะแม้แต่แฟนคลับยังไม่ได้รักเล่มเลย ตามจริงเล่มนี้มันถูกยกเลิกไปเพราะพี่ฟ็อกซี่เขาหึงหวงมาแล้วรู้ไหมเซตเนี่ยนะบันนี่ชิก้าและเมรี่ถ่ายรูปไม่มีอะไรปิดส่วนบนเน็ตไม่เซ็นเซอร์ด้วยเลยจะเชื่อดีมั้ยเนี่ยงั้นเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูนะเอ้ยไอคนดูอ่ะมึงไม่ต้องดูเลยหน้าจอดำคัดเป็นไงของดีมั้ยดีจนน้ำตาไหลเลยครับที่บันเซตตอนที่พวกนั้นไวละอ่อนกันนี่ใช่ตอนนี้แมรี่ก็หันไปทำคอสเพลย์แล้วก็มีเว็บไซต์อย่างพรีทีออนด้วยเลยนะส่วนอีก2ตัวที่เหลือก็นั่นแหละโอ้เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าพี่แมรี่เขาชอบคอสเพลย์ด้วยนะครับเนี่ยสุดๆไปเลยตามจริงเมื่อปีก่อนเนี่ยน้องมันนี่เกือบได้เข้าวงการคอสเพลย์แล้วแต่นางไม่เอานางอยากเดินทางสายตรงนักร้องนะส่วนไอ้ปีกไก่ที่เป็นตัวสีเหลืองน่ะก็ช่างแม่งเถอะนะคงจะอยากจะกินพิซซ่าขนาดมีบกท่านนึงแนะนำให้ลอมให้ชีก้าเปื่อยเพื่อที่จะแลกกับพิซซ่า24ถาดด้วยแหละนะแต่สุดท้ายก็โดนด่ายับเลยสำนักพิมพ์
ด่าบอกรนั้นอย่างกระจอยกระจายสุดๆไปเลยแหละแต่ถ้ามันคุ้มค่าอะไรอย่างนี้มาพี่เอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวผมจัดการเองเยี่ยมไปเลยพ่อหนุ่มฉันจะเอาโทรศัพท์นี้ให้แกนะฉันก็จะล่ำลานะเออลืมบอกไปนะโพชิงกี้ทำจริงเนี่ยนะฉันมีนัดกับใครคนหนึ่งที่จะเอาเซ็กรูปภาพบันดี้ใส่ชุดว่ายน้ำด้วยแหละแต่ไอ้หมอนั่นไม่รู้มันทำอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแม่ก็อ่านตัวลำบากมากเลยพี่ค่าแรงน่ะมันต้องเอามาให้หมดเลยพี่มันจะมุบมิบไม่ได้อันลายฉันก็ยื่นข้อเสนอที่โคตรซูเปอร์แรร์เลยนั่นนี่แต่ผมต้องการอะไรที่พี่มีเอามาให้หมดเลยนะไม่ได้ข้อตกลงก็คือข้อตกลงไอ้เด็กผมรู้นะว่าในสายนั้นเนี่ยคือพวกนั้นนะแหมคิดว่าผมไม่รู้นะเพราะกล้องวงจรปิดเนี่ยมันมีการบันทึกเสียงอยู่ตลอดเวลานะเข้าใจไหมพี่ผมได้ยินพี่คุยกับพวกนั้นนะแล้วผมรู้เลยว่ามันน่าจะปวดหัวแน่นอนฉะนั้นเนี่ยค่าแรงคงแบบนั้นคงไม่พอนะพี่เอาเซตภาพนั้นมาด้วยถือว่าเป็นการตกลงแม่เอ้ยรู้ทันกูอีกก็ได้ก็ได้เอาไปเลยแหมดูวันนี้มันวุ่นๆกันเว้ยจะช้าแล้วอีกนิดเดียวเองค่าแรงแล้วอาจารย์เอ๊ไฟดับแล้วครับดูเหมือนจะใช่นะน้องบันนีนะเร็วเร็วเร็วตำรวจมาใช่ไหมเร็วเร็วรีบเอาอ้วนนี้ก่อนเร็วเร็วอย่าเย็นไปก่อนอย่าเย็นอย่าเย็นไอ้โมชิกิแกทำอะไรกับฉันเอาไว้มึงตายเออแล้วแต่พี่เลยครับนั่นแหละเออพี่แกงผมแบบนี้ผมจนไม่รู้สึกอะไรเลยนะตอนเนี้ยเออจะว่าไปพี่ทอมผมขอถามหน่อยนะเฮ้ยแกมาสำเร็จว่ามาเมื่อกี้ไฟดับใช่ไหมเออก็ใช่อ่ะนะเขาตัดไฟเพราะว่าจะสร้างเสาไฟฟ้าหรือเปล่าอาจจะไปมอแปลงระเบิดกันนะครับช่วงนี้ก็พายุเข้าด้วยนะครับไม่หรอกนะเจอฉันสิไม่ได้มอแปลงระเบิดหรอกไม่ได้ฝนตกซะหน่อยวันเนี้ยหรือเปล่าวะอาจจะเป็นเพราะว่าลุงตู่ประท้วงแล้วก็ได้ใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับอย่าพูดถึงคนนั้นสิครับเดี๋ยวรถถังยิงหรอกครับชิก้าอย่าพูดคนที่มีพลังสว254มันไม่คุ้มหรอกนะบางทีเองอาจจะได้นอนตายคาสวเลยก็ได้อะไรนะลึกกัญชาผิดกฎหมายใช่มั้ยโหพี่กูแต่สูบกัญชาอยู่ในห้องไม่รู้เรื่องไงข้างนอกเค้ามีอะไรหรือเปล่าเนี่ยจะว่าไปนะครับพี่ฟ็อกซี่ไม่ค่อยได้ออกมาเลยนะครับมีแต่คนถามหานึกว่าตายหาไปแล้วโอ้ยังไม่ตายหรือใครพูดว่าอ้วนแกอุ๊ชีแปกินเลยเออพี่ฟ็อกถามหน่อยนี่เข้าลงมา5ตอนแล้วนะพี่ฟ็อกหายหัวไปเลยมาไม่ค่อยมีบทบาทเลยนะช่วงจะบอกแล้วไงว่าอ้วนเนี่ยทําซาลาเปาอยู่ซาลาเปาหาอะไรมีควันด้วยแม่งปุดเขาเรียกว่าซาลาเปาสายควันทุกคนครับผมเจอจดหมายบางอย่างด้วยครับรู้สึกว่าส่งมานานแล้วนะครับดูสิครับไหนมาดูสิถึงบริษัท Facebook Entertainment จำกัดมหาชนร้านในพิกัดของคุณยังไม่ได้ค่าชำระค่าไฟฟ้าเป็นเวลา2เดือนฉะนั้นทางเราจะทำการตัดไฟจนกว่าคุณจะชำระค่าไฟครบกำหนดตบรักนะจุ๊บๆมันหมายความว่าไงวะทำไมมันต้องมีรักนะจุ๊บๆด้วยสั่นเดี๋ยวนะค่าไฟใครเป็นคนจ่ายล่าสุดคนนั้นเลยครับขนาดตัวเหลืองๆนั่นเลยครับอะไรเหรอมีปัญหาอะไรเหรอชิก้าตอนพวกเราแปลงร่างเป็นมนุษย์น่ะนายได้ออกไปจ่ายค่าไฟหรือเปล่าเมื่อสัปดาห์ก่อนกูเปล่าหรอกกูเห็นแล้วพิซซ่ากลางทางกูเลยซื้อเลยหมดตังค์ไอ้นายหนีมึงทำอะไรลงไปเฟดดี้เราเชื่อใจได้ก็ทำเวลาเอาสักนานเลยแล้วต่อไปทำอะไรต่อเนี่ยฮะรู้สึกเรื่องสนุกแล้วสิเอ๊จะเด็กเงอแข็งก็ไม่ต้องทำอะไรสิเคก็แค่ทำอะไรที่มันสุดยอดกว่านี้อีกสิเคใช่แล้วเนอะ
วชิคก้าพีทนั่นเองเหรอเนี่ยอ๋อต้องกลับมาที่มาร์สกว่าเดิมสินะใช่ขึ้นชื่อของพวกเราแล้วก็ความมาร์สเป็นอันดับหนึ่งและความน่าใจเป็นอันดับสองใช่เลยคีทความมาร์สความน่าใจคือของคู่กายนะคีทใช่ในเรื่องนี้แล้วก็อยากให้พี่แมรี่เขารู้แหละไม่งั้นก็เราถูกฆ่าตายแน่ชวนไอ้บอลลูนบอยมาเข้าแก๊งด้วยไหมเชื่อแน่นอนว่างานนี้สนุกแน่แต่จะว่าไปแล้วพี่พอเพนเราก็ค่อยน่ากลัวอยู่นั่นเดียวถ้าเกิดทำให้พี่แกตื่นขึ้นมาแล้วก็งานนี้จบไม่สวยตราบใดที่เรายังครองสาขานี้ได้อยู่แล้วก็พวกพี่ๆของเรานั้นก็ต้องยอมเซียร์ล่าให้กับเราเพราะเรานี่แหละคือหน้าตาของบริษัทคนต่อไปชิลิคีแล้วนี่แหละต้องทำให้เจ๋งกว่าจะพวกนั้นนะเคประกาศสงครามอะไรเข้ามาใครเจ๋งกว่าเกณฑ์นะคีข้าแบบนี้เองสินะแบบนี้ก็สนุกเลยสิบันนี่ชาแบบนี้เลยการแข่งขันคือความสนุกความท้าทายเนี่ยยิ่งเข้าไปใหญ่เลยนะเขาเลยพวกพี่มีแผนอะไรกันบ้างแผนของเราแล้วก็ต้องทำให้มันยิ่งใหญ่สุดๆคือการประกาศสงครามกับรุ่นพี่โดยเกินเต้นเพลงร็อกไงเพลงร็อกชีวิตของคู่เกยจัดไปเลยครับพี่ดนตรีคิดว่าหล่อโมเมนต์ไฟดับหรือเปล่านี่พวกนายฮัลโหลหล่ออยู่นี่ไงเฟดดี้บันนี่หล่อกลัวความมืดหรืออย่ามีอ้วอยู่ข้างๆนะลืนนะซาลาเปาไหมแต่ซาลาเปามึงเค็มนะหรือพูดงี้นี่อ้วเจ๊อีกรอบแน่นอนเลย